คราวที่แล้วนะคะเราได้ฝึกกายบริหารเพื่อเสริมสร้างการทรงตัวไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาลองเข้าท่าโยคะที่ใช้การทรงตัวกันค่ะซึ่งจะเพิ่มความยากแล้วก็ความท้าทายขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะวันนี้คุณนามีมาฝากทั้งหมด8ท่าค่ะท่าแรกนะคะจะเป็นท่าที่ทรงตัวด้วยขาสองข้างนะคะส่วนที่เหลือจะเป็นท่าที่ทรงตัวด้วยขาข้างเดียวค่ะถ้าผู้ฝึกทำท่าไหนไม่ได้นะคะให้ข้ามท่านั้นไปเลยนะคะแล้วลองทำท่าถัดไปด้วยค่ะเพราะว่าบางท่าที่เรามองแล้วรู้สึกว่ายากนะคะบางทีเราอาจจะทำได้ดีในตรงกันข้ามนะคะท่าที่ทรงตัวด้วยขาสองข้างเรารู้สึกว่าไม่ยากใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดค่ะพยายามอยู่ในท่าให้นานที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะแล้วพยายามหายใจเข้าออกตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในท่านะคะไม่กลั้นลมหายใจค่ะวันนี้นะคะเราจะไม่ใช้ตัวช่วยนะคะเราจะไม่มีเก้าอี้ให้เกาะนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะเราจะอยู่ใกล้ๆกำแพงไว้ค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีท่าอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากยืนในท่าที่ชื่อว่าท่าภูเขานะคะท่านี้สามารถวางเท้าได้สองแบบค่ะมีเท้าชิดกันนะคะหรือเท้าห่างกันก็ได้ค่ะถ้าคนที่ตัวใหญ่ๆไหล่กว้างๆนะคะเราสามารถแยกเท้าห่างจากกันเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพกหรือช่วงไหล่ก็ได้นะคะเพื่อการทรงตัวที่มั่นคงขึ้นค่ะคุณอาจจะทำแบบเท้าชิดนะคะให้เราเอานิ้วโป้งเท้าชนกันค่ะแยกส้นเท้าออกจากกันเล็กน้อยนะคะส่งความรู้สึกไปที่ฝ่าเท้าค่ะเราจะกระจายน้ำหนักไปที่3จุดของฝ่าเท้านะคะจำได้ใช่ไหมคะไตรพอดค่ะกระจายน้ำหนักให้ทั่วทั้งฝ่าเท้าเลยค่ะดึงกล้ามเนื้อรอบหัวเข่าขึ้นมานะคะกระชับกล้ามเนื้อต้นขาไว้ค่ะกดก้นกบลงนะคะดึงสะดือเข้ามาหากระดูกสันหลังค่ะยืดกระดูกสันหลังขึ้นมานะคะยกกระดูกอกนะคะขึ้นไปหาเพดานค่ะหมุนหัวไหล่เปิดไปทางด้านหลังแล้วกดไหล่ลงห่างหูไว้นะคะงายฝ่ามือวางไว้ข้างลำตัวค่ะค้างขนานพื้นไว้นะคะตามองตรงไปด้านหน้าค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวนะคะอยู่อย่างผ่อนคลายค่ะในท่าภูเขาผ่อนคลายลำคอนะคะผ่อนคลายใบหน้านะคะสายตาผ่อนคลายค่ะท่าภูเขานะคะเป็นท่ายืนพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะคะสำหรับกลุ่มอาสนะในท่ายืนทุกๆท่านะคะเราจะเริ่มต้นจากท่านี้ค่ะThank you.
็นยังไงบ้างคะพอจะทรงตัวกันได้บ้างไหมคะมีใครทำได้ถึง5ท่าบ้างคะถ้าผู้ฝึกนะคะสามารถทำได้ตั้งแต่5ท่าขึ้นไปนะคะและสามารถค้างอยู่ในท่าได้อย่างน้อยท่าละ10วินาทีนะคะถือว่าโอเคนะคะการทรงตัวใช้ได้ค่ะแต่ถ้าทำได้6ท่าขึ้นไปนะคะถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่าเรามีกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาที่แข็งแรงนะคะมีการทรงตัวที่ดีแล้วเราก็จะมีความเสี่ยงในการหกล้มน้อยกว่าคนอื่นค่ะแต่ปัญหาการหกล้มนะคะมันจะไม่รุนแรงและน่ากลัวอย่างที่เป็นอยู่นะคะถ้าไม่มีการหักของกระดูกค่ะการที่ผู้สูงอายุนะคะกระดูกหักแม้เพียงอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยนะคะสิ่งที่เราจะต้องตระหนักและระลึกถึงก็คือโรคกระดูกพรุนค่ะถ้าเกิดว่ากระดูกไม่พรุนนะคะการหกล้มมันก็จะไม่ได้รุนแรงอย่างที่เป็นนะคะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวในครั้งหน้านะคะเราจะมาฝึกโยคะเพื่อป้องกันและบำบัดโรคกระดูกพรุนกันค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะสามารถกดได้เลยตรงนี้ค่ะแล้วใครที่วันนี้นะคะยังทำได้น้อยกว่า5ท่านะคะให้กลับไปฝึกกายบริหารนะคะเพื่อเสริมสร้างการทรงตัวในคลิปนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาทำตามคลิปนี้ใหม่คราวนี้รับรองว่าจะทำได้ดีขึ้นค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ